แล้วฝ้ายคำล่ะคุณหนูไม่ได้มาและคงไม่มีวันมาข้าถามอะไรเจ้าหน่อยเถิดฝ้ายคำเกลียดข้าจริงๆด้วยไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ได้มีใจข้าเจ้าว่าเจ้าน้อยตัดใจจากคุณหนูเสียเถิดคุณหนูไม่ชอบคนที่อยู่ในสถานะอย่างเจ้าน้อยสถานะอย่างข้ามันต่ำต้อยจนไม่คู่ควรกับนางเลยด้วยสถานะที่ต้องมีชายาหลายคนเป็นแน่ต่างหากเจ้าอย่าด่วนตัดสินข้าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าเป็นอย่างนั้นเคยมีเจ้าชายองค์ใดที่ไม่มีชายาหลายคนบ้างหรอเจ้าค่ะประเพณีมันสืบทอดกันมาอย่างนั้นเจ้าน้อยเองก็คงหนีไม่ได้ชีวิตคุณหนูต้องพลิกผันก็เพราะคุณพ่อที่มากรักหลายเมียคุณมากไปแล้วยอดข้านี่แหละจะทำให้ทุกคนเห็นเองว่าข้ารักเดียวใจเดียวเจ้าน้อยกำลังตบัดสัตว์ในบอกว่าพูดแล้วไม่คืนคำข้าไม่ได้คืนคำแต่ข้าเคยรับปากแล้วว่าข้าจะไม่สนใจไฟคำจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับนางข้าก็ทำแล้วแต่ไฟคำไม่ได้บอกให้ข้าหยุดรักนางไงข้าจะไม่เลิกรักนางและข้าจะทำในสิ่งที่คนรักคนหนึ่งพึงกระทำเพื่อพิสูจน์ว่าข้าจะรักเดียวใจเดียวฝากไปบอกนางตามนี้ด้วยเจ้าเองหรือก็ใช่น่ะสิคิดว่าข้าเป็นเจ้าน้อยแล้วตัวเองเป็นคุณหนูฝ้ายคำหรือไงเออนี่ไอ้นี่อะไรข้ามีเรื่องอยากจะถามจะถามอะไรก็รีบถามมาข้าจะรีบกลับเจ้าน้อยชอบฝ้ายคำหรือแล้วทำไมฝ้ายคำไม่ชอบเจ้าน้อยเมื่อกี้ก็อยากฟังอยู่ไม่ใช่หรอไม่ได้ยินที่เจ้าน้อยพูดหรือไงได้ยินแล้วทำไมต้องให้พูดซ้ำก็ข้าแค่อยากมั่นใจแล้วข้าก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมฝ้ายคำต้องเล่นตัวมีราชรถมาเกยแท้ๆทำไมไม่รับไว้เป็นคนอื่นนะคงตัวสั่นหยุดพูดดูถูกคุณหนูเดี๋ยวนี้นะคุณหนูไม่เหมือนผู้หญิงคนไหนเพราะฉะนั้นคุณหนูไม่เคยตัวสั่นเวลาที่เจ้าน้อยเอาราชรถมาเกยจำไว้เจ้าน้อยไปกินรังแตนที่ไหนมาเจ้าค่ะดูทำหน้าเข้าแม่คำปัดข้าจะไม่เลิกรักนางนางนางที่ไหนเจ้าค่ะนางที่ข้าเคยตัดใจเพราะคิดว่านางมีคู่แล้วแต่จริงๆไม่ใช่แม่คำปัดนางนับถือแค่พี่น้องเป็นเรื่องน่ายินดีที่คนที่เจ้าน้อยรักเนี่ยไม่มีพันธะแต่เอทำไมเจ้าน้อยเนี่ยถึงได้ดูไม่สบายใจหรือว่านางไม่รับรักต่อใช่แต่ข้ารู้สึกได้ว่าปากไม่ตรงกับใจทำไมถึงแน่ใจนะข้ารู้สึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าจึงจะไม่ยอมแพ้และข้าต้องทำให้นางใจอ่อนและยอมรับหัวใจตัวเองให้ได้แม่คำปันว่าข้าทำถูกหรือไม่ทำถูกแล้วเจ้าค่ะ
แล้วนางจะได้รู้ว่าเป็นบุญของนางเหลือเกินที่ได้เป็นที่รักของเจ้าน้อยคำปันขอให้เจ้าน้อยทำให้สำเร็จนะเจ้าค่ะคุณนะแม่คำปันคำอวยพรของแม่คำปันเนี่ยทำให้ข้ามีกำลังใจขึ้นเยอะเลยแล้วทำไมเจ้าน้อยถึงไม่ไปปรึกษาเจ้าแม่บ้างอ่ะเจ้าค่ะไม่ได้พอเจ้าแม่ย่อมเห็นด้วยกับเจ้าพ่อและจะไม่มีทางยอมรับหญิงคนที่ข้ารักเพราะนางเป็นแค่หญิงชาวบ้านธรรมดาข้าจึงต้องพิชิตใจนางให้ได้ก่อนแล้วค่อยบอกคนอื่นแม่คำปันอย่าเพิ่งบอกใครเรื่องนี้นะเจ้าค่ะไม่ต้องเป็นห่วงข้าต้องทำให้ได้เจ้าน้อยดูท่าจะจริงจังกับคุณหนูมากเรื่องของเขาเขาอยากทำอะไรก็ทำข้าขอยืนยันว่าข้าจะไม่ยุ่งกับเขาข้าเข้าครัวละคุณหนูไม่ได้รู้สึกอะไรกับเจ้าน้อยบ้างเลยหรือเจ้าค่ะทำไมถึงถามหอกข้ารู้ดีว่าคุณหนูเองก็มีใจให้กับเจ้าน้อยไม่ใจอ่อนมากเลยเจ้าค่ะไม่ข้าสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนดีและแตกต่างจากนายห้างข้าบอกมาแล้วไงว่าไม่และขอเตือนพี่ยอดเป็นครั้งสุดท้ายถ้าพี่ยอดยังพูดเรื่องนี้อีกข้าจะไม่คุยกับพี่ยอดเจ้าค่ะเย่มาจะเย่เย่หูเย่หูจงเย่